สวัสดีครับผมชื่อมานพยังประเสริฐนะครับเป็นเจ้าของบ้านมะขิดบ้านมะขิดเราก็ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านคอนเซ็ปต์ที่นี่คือเป็นเรื่องราวของมิตรภาพที่คุณสัมผัสได้ที่นี่ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆเราใช้แนวทางขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่พระองค์ท่านเคยสอนในเรื่องการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียงเกษตรแบบผสมผสานเราเลยใช้แนวทางการทำเกษตรผสมผสานมาทำเป็นธุรกิจแบบผสมผสานที่บ้านของเราเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆคือ1เราจะมีที่พักเล็กๆอยู่ประมาณ5ห้องส่วนที่2ของเราเนี่ยก็จะมีในเรื่องของงานหัตถกรรมชุมชนที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องย่ามเรามีย่ามอยู่ประมาณ10,000กว่าใบ เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนักศึกษาหรือว่าชุมชนได้เข้ามาศึกษาได้เรียนรู้ที่นี่จะมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราได้คำชมในเรื่องของกาแฟว่าถ้ามาสุโขทัยแล้วที่นี่แหละคือซิกเนเจอร์ในเรื่องของกาแฟสุโขทัยที่สำคัญกาแฟที่บ้านเราขายเพียงแค่35บาทเพราะว่าคอนเซ็ปต์คือเป็นมิตรภาพที่คุณสัมผัสได้นะครับยังไงแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเข้าชมด้านในเพื่อได้เห็นห้องย่ามที่เราทำเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเชิญด้านในเลยครับตามพี่เขาไปเลยนะครับชุดนั้นเหรอ35บาทได้ไปหลังนี้ได้ครับเดี๋ยวผมต้องออกไปเดินเอาเดินนำไปเลยพี่ที่นี่เราก็ในห้องเนี้ยผมก็เอาย่ามมาจัดไว้พอสวยงามอยู่ประมาณ 4,500 ใบในย่ามในห้องของเราเนี่ยก็จะประกอบกับทุกชาติพันธุ์ที่เหลืออยู่ในเมืองไทยที่สำคัญเลยก็คือว่าเราขอแนะนำย่ามในตู้นี้นะครับอันนี้เป็นของไทยควรหัดเซี่ยวแท้เลยนะครับเป็นของสุโขทัยตู้ในย่ามในใบนี้ครับอายุก็ประมาณ100กว่าปีแล้วอันนี้นะครับอันนี้ก็100กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ปุ้ยสวยออกมาไม่ได้ไม่เป็นไรครับอ๋อโชว์ได้นี่100กว่าปีเหรอครับครับอันนี้100กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ได้ไหมครับสำหรับย่ามนี่ไฮไลท์อันไหนจริงๆมันมีไฮไลท์อยู่หลายกลุ่มหลายประเภทนะครับมันต้องแยกก็อายุเกือบ100ปีทั้งนั้นเลยอันนี้นะครับแต่อันนี้ที่ขอแนะนำอันดับต้นเลยก็เพราะในความเป็นสุโขทัยอันนี้คือของไทพวนหัดเซี่ยวนะครับไทพวนหัดเซี่ยวเนี่ยมีย่ามอยู่2ประเภทอันนี้เขาเรียกว่าถุงแดงนะครับอันนี้นะครับก็จะมีลวดลายอีกชนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าถุงไกรเนี่ยครับถุงไกรสาเหตุที่ต้องเรียกถุงไกรก็เพราะว่าเขาใช้ฝ้าย2เส้นมาตีเกลียวแล้วสู่กระบวนการทอเนาะก็เป็นถุงไกรตั้งสมมติฐานว่าคนสมัยก่อนเนี่ยมีการแบ่งลักษณะการใช้หรือว่าถือแบรนด์ย่ามลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการใช้ในลักษณะที่เป็นงานหรูๆเช่นงานมงคลงานการกฐินหรือว่างานสำคัญที่เป็นงานหรูๆอันนี้นะครับแต่ย่ามชนิดนี้น่าจะเป็นในลักษณะของการไปใช้จ่ายตลาดใช้สอยต่างๆอันนี้นะครับจ่ายตลาดแล้วนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของถุงย่ามไทยพวนหัดเซี่ยวครับส่วนด้านนี้จะเป็นของไทยยวนไทยยวนปัจจุบันในเมืองไทยเนี่ยเหลือเด็กๆอยู่ประมาณ4ที่ที่แรกเลยก็คือในตราบุรีไทยยวนอุตรดิตถ์ลับแลเนี่ยนะครับส่วนที่2จะเป็นไทยยวนเสาไห้นั่นแหละตราบุรีแล้วไทยยวนเสาไห้สระบุรีนี่ถูกต้องอันนี้จะเป็นไทยยวนคูบัวราชบุรีอ๋อไปมาเหมือนกันและอีกที่นึงก็จะเป็นไทยยวนสี่คิ้วโคราชสี่คิ้วโคราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเรื่องของเราข้างทั้งหมดเลยที่อยู่ในเมืองไทยนะตั้งแต่ภูไทยเริ่มบ้านนางบวชสุพรรณชัยนาทอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งแต่ปากายอกะเลียงทั้งหลายแหล่มีหมดเลยมีการสื่อสารอะไรประมาณนี้นะคะอุเมืองได้เหรออีกชนิดนึงก็จะเป็นย่าของไทลื้อนะฮะไทลื้อซึ่งก็เป็นเรื่องราวของชาติพันธุ์ไทลื้อว่าย่ามแต่ละใบเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวหมดเลยครับว่าแต่ละที่แต่ละทางเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงปัจจุบันเนี่ยย่ามันถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยก็คือเป็นกลุ่มที่ทำมาดั้งเดิมทั้งหมดเลยดั้งเดิมถอดแบรนด์มาจากดั้งเดิมทั้งหมดกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มาส่งเสริมนะแล้วอนุรักษ์และต่อยอดอย่างนี้คือการต่อยอดและการพัฒนาสร้างงานขึ้นมาใหม่ให้มีลักษณะคล้ายๆย่ามอย่างนี้นะครับเดินหนีมาทางนี้ส่วนอันนี้มันเป็นย่ามที่เกี่ยวเรื่องราวกับสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จหรือว่าชั้นสมเด็จพระสังฆราชหนึ่งในเครื่องหัตถบริขารเนี่ยจะต้องมีย่ามลักษณะแบบนี้มันก็มีตำนานเรื่องเล่านะคะคือสมัยก่อนในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยมีความเชื่อว่าหญิงไทยยวนเนี่ยมีแรงศรัทธาในการทอผ้าสิ้นตีนจกมากแต่ด้วยตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้
จึงตั้งจิตอธิษฐานทอตีนสิ้นขึ้นมาแล้วทำเป็นย่ามลักษณะแบบนี้ฮะลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วถวายพระภิกษุสงฆ์จึงเป็นประวัติความสืบทอดมายาวนานถึงปัจจุบันว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นชั้นราชาคณะหรือว่าชั้นสมเด็จพระสังฆราชพวกองค์จะต้องพวกท่านจะต้องมีเครื่องหัตถบริหารที่ประกอบยศหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะประมาณนั้นจะต้องมีย่างประกอบอันนี้สามารถไปดูได้ที่พระธาตุกรุงเทพนี่นะคะแต่ท่านใช้สีนี้เหรอครับไม่ใช่สีสงฆ์จริงๆสีก็มีคือมีทั่วไปนะทั่วไปอย่างเงี้ยฮะแล้วแต่ใช้นะครับมีความทำไม่มีผลเชิญเลยครับพูดได้เลยครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนที่เก็บในเรื่องของคอลเลกชันของย่ามต่างๆนะครับตั้งแต่เซียนของระดับเซียนของเมืองไทยที่ทำเรื่องย่ามอันนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบโชว์ย่ามให้ดูจากเซียนของเมืองไทยส่งจูบนะนิดนึงได้แล้วส่งจูบหน่อยแล้วจูบหน่อยจูบนิดนึงไม่ได้เลยอะมงลงมงลงทันทีเลยอันนี้ก็เป็นการทำย่ามขึ้นมาใหม่นะฮะแต่ชิ้นงานต้องถือว่ามีชิ้นเดียวบนโลกใบนี้ใบนี้มีแค่ใบเดียวที่สำคัญก็คือการลักษณะใช้ดิ้นทองคำที่มีเปอร์เซ็นต์ทองค่อนข้างสูงเนี่ยเอามาสู่เทคนิคในการยกจกแล้วก็ทอขึ้นมายกจกทอใช่นี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคชั้นสูงของการทำงานด้าน